หลังจากที่เราติดตั้งตัว Series 3D หรือว่า Series 3 เสร็จนะครับแล้วมันเป็นเวอร์ชัน Trial นะครับหลังจากนั้นเราต้องการ Activate License ไม่ว่าเราจะเป็นการ Return License เพื่อที่จะย้ายเครื่องแล้วมา Activate ใหม่หรือว่าจะเป็นการ Activate ครั้งแรกนะครับวิธีการหลังจากที่เราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาอยู่ที่หน้านี้แล้วก็คือเลือกเป็น New Variant แล้วนะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์หรือว่าเป็นแท็บด้านบนไล่จากซ้ายมาดูบริเวณตรงกลางนะครับจะขึ้นคำว่า License Manager นะครับหรือบางทีอาจจะขึ้นคำอื่นแต่อยู่ในกรุ๊ปนี้นะครับเราเลือกตัวไอคอนที่เขียนว่า License Manager นะครับกดเลือกนะครับเราก็จะเจอหน้า Pop up ขึ้นมา1อันแล้วก็นี้มี2ช่องที่จะต้องเลือกเรียกว่าเป็น Activate แล้วก็เป็นแบบ Add นะครับซึ่งถ้าเป็น License ที่เรียกว่าเป็น Standalone นะครับ1 license 1เครื่องเราก็จะใช้ที่ activate แต่ถ้าเป็น network license เราจะใช้ที่ add นะครับในกรณีที่เราใช้เป็น standalone นะครับเราก็มากดที่ปุ่มที่เขียนว่า activate นะครับกดมาทีนึงนะครับแล้วเราก็ทำการ copy license ของเรานะครับขึ้นมาแล้วก็มาวางที่ตรงนี้โดยปกติถ้าเกิดเรา copy เอาไว้ก่อนเวลาที่มันเด้งมาที่หน้านี้นะครับมันก็จะสามารถกรอกตัวลายเส้นให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เราคงต้องมาดูเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับว่า activate method นะครับเป็นแบบ soft key online activate soft key offline activate dongle activation ต่างกันยังไงถ้าค่า default นะครับเป็น soft key online คือเครื่องเราต่ออินเทอร์เน็ตสามารถทำได้เลยแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่สามารถใช้เครื่องอื่นได้เราก็จะมีวิธีการ activate แบบ offline นะครับถ้าเกิดรูปแบบ license เป็น dongle เราก็ใช้ dongle ในการเสียบแล้วถึงจะใส่ key ในกรณีนี้เนี่ยเป็น soft key online activation นะครับก็จะกรอกได้เลยหลังจากนั้นเราก็กด verify นะครับเพื่อให้ license มัน active นะครับเมื่อเรากด verify นะครับตรงคำว่า user information จะแสดงขึ้นให้เราใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเป็นชื่อของเราชื่อคอมพิวเตอร์นะครับใส่อีเมลที่ถูกต้องนะครับเป็นอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงติดต่อได้จริงนะครับเลือก country นะครับหรือว่าเลือกภูมิภาคหรือประเทศที่เราอยู่นะครับอย่างตัวนี้เราอยู่ไทยกดตัว T ตัวนึงก็จะเด้งขึ้นมาที่ไต้หวันแล้วก็จะใกล้ๆกับไทยแลนด์นะครับ company นะครับก็คือแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ industry นะครับหมายถึงอุตสาหกรรมของงานที่เราทำอยู่นะครับตอนนี้หลังจากนั้นเราก็กด activate นะครับหลังจากที่เรากด activate นะครับถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตถูกต้องลายเส้นเราถูกต้องนะครับจะมีเมสเสจขึ้นโชว์บอกว่า activate successfully นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันโชว์เมสเสจอย่างอื่นขึ้นมาอย่างเช่น activate fail นะครับ please check internet connecting connection นะครับนั้นก็แสดงว่ามีปัญหาที่ตัวโครงข่ายหรือว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากที่ activate เสร็จแล้วเราก็จะเห็นชื่อขึ้นมานะครับมีเป็นปุ่มสีดำๆกลมๆอยู่อันนึงนะครับแล้วมีคำว่า return นะครับแล้วก็จะเป็นชื่อซอฟต์แวร์นะครับวันที่หมดอายุนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็น license นะครับเราต้องการที่จะย้ายหรือเป็นการถอน license เราสามารถที่จะกดปุ่ม return นะครับเพื่อที่จะย้ายเครื่องนะครับเอา license นี้ไปลงที่เครื่องอื่นได้นะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนการ return license นะครับหลังจากนั้นกดโอเคตัวซอฟต์แวร์บอกว่าลายเส้นจะแอคทีฟหลังจากที่มีการรีสตาร์ทใหม่กดโอเคนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันยังเป็นคำว่า trial อยู่นะครับแต่หลังจากที่เราเปิดขึ้นมาใหม่นะครับมันถึงจะเป็นลายเส้นนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือผมปิดโปรแกรมไปแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมาใหม่อันนี้จะไม่มีคำว่า Try Out Show แล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ